Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปอิกแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซิบอร์ดเกมก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหทุกอันนะผมดีใจอ่ะเออวันทั้งวันเพิ่งจะได้เข้ามาเล่นเกมนะครับจากที่ผมได้เข้ามาเมื่อเช้านะครับวันนี้ก็ทำงานทั้งวันเลยนะครับเราก็มาพบกันตอนเย็นๆค่ำๆมืดๆเวลานี้นะครับอะเข้าไปดูการแข่งขันหน่อยนะครับว่าเหลือการแข่งขันอะไรมากนะเหลืออีเวนต์แย่งชิงอะไรมากนะครับผมก็จะเหลือการต่อสู้ของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ถ้าผมสู้สัตว์น้ำเสร็จปุ๊บอันนี้ปลดล็อกทันทีนะครับ Cat of the Champion นะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปผมจะแนะนำไดโนเสาร์สักตัวดีกว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแนะนำสัตว์โลกล้านปีดีกว่าเอาตัวล่าสุดเลยที่ผมได้อีโวจนเป็นล้านสุดท้ายไปแล้วนะอ่ะมาเอาตัวนี้แล้วกันแรดตัวเนี้ยแม่เข่าเต็มไปหมดเลยเข่ายังข้างบนเลยนะมันชื่อของมันก็คือชื่ออะไรวะอีรัสโมเรียมนะหรืออีรัสโมเทเรียนก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ว่าถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็อยากเรียกให้ถูกนะก่อนก็เป็นสัตว์โลกล้านปีนะหรือว่าสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์สัตว์ยุคน้ำแข็งประมาณนี้แหละยุคใดยุคหนึ่งนี่แหละแต่หลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับว้าวลองว่าไปดูร่างแรกของมันก่อนนะครับเพื่อทุกคนจะจำไม่ได้นะครับมันก็เป็นแรดนะครับเป็นแรดเข่าเดียวอะไม่รู้มันมีความเชื่อมโยงกับแรดในปัจจุบันหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เหมือนแรดอ่ะแต่ว่าที่มันไม่เหมือนแรดก็คือนี่ไงตรงข้างบนเนี่ยนะครับก็คือตรงสันหลังผมว่ามันสูงใหญ่กว่าแรดธรรมดานะข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงขาหน้าเนี่ยครับมันสูงมากเลยมันโหนกเหมือนวัวลานปัจจุบันเนี่ย ในร่างแรกก็เป็น4สตาร์เตอร์นะครับก็เหมือนกับอะไรอ่ะก็เหมือนแรดปัจจุบันนะทั่วไปอ่ะนะแต่ถ้าแรดดำก็จะเป็นอีกสีนึงนะ ไปดูในร่างที่2ของมันนะครับมันก็เริ่มมีขนปกคลุมเยอะขึ้นนะครับที่ข้างบนโหนกของมันนะครับแล้วก็เข่าของมันก็หน้าตามันเริ่มน่าคบขึ้นนะครับ มีสีน้ำตาลมาแกมนะครับคัดค่าน้ำตาลแดงนะครับทำสี่คนมาที่ท่าฮะไอ้ลูกพ่อ ไปดูร่างที่3ของมันนะครับปุ๊บนั่นสีก็เหมือนม้าลายไม่มีผิดเลยนะครับแต่ม้าลายมันจะเป็นขาวดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสลับกับเทานะครับกูชอบผมจริงเลยวะหัวเล็กนิดเดียวอะน้ำเคี้ยวอะไรโอ้เคี้ยวเอื้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ห่างมันสั้นมากเลยนะแต่ห่างมันคล้ายๆวัวเหมือนกันนะโอเคแต่ไม่ต้องพูดถึงความดุร้ายนะนี่เดี๋ยวปิดก็ให้อย่าวิจารณ์ผมเยอะเดี๋ยวผมปิดเลยมาดูในร่างที่4ของมันนะครับมันก็ทะมึนทึนขึ้นนะครับลายก็ชัดเจนขนก็เยอะมากขึ้นนะครับเห็นไหมขนปกคลุมเริ่มจะเต็มตัวแล้วนะครับแล้วที่ขาหลังนี่เหมือนม้าลายมากเลยนะครับเหมือนจัดๆที่มองตูดนี่ก็คือม้าลายดีๆนี่แต่เป็นม้าลายอ้วนตัวนี้คงจะกินเยอะแหละเข่าของมันนะครับตรงที่จมูกก็มีงอกขึ้นมาอีกหนึ่งเข่านะครับแล้วก็ที่บนสันหลังนะครับ3อันนะครับน่าเก่งขามสุดๆอ่ะเราไปดูพลังลบของมันซะหน่อยนะครับพลังลบของมันก็จะอยู่ที่766นะครับเลือดแล้วก็พลังโจมตีที่239นะครับเป็นก๊าซซูเปอร์แรร์เป็นก๊าซสายซูเปอร์แรร์นะครับเป็นก๊าซระดับต้นของพวกสัตว์โลกล้านปีทั้งหลายเนี่ยครับอัตราดอกเงินก็จะอยู่ที่ 36,864เหรียญต่อ3ชั่วโมงนะครับก็โอเคเหมือนกัน3ชั่วโมงก็ได้30,000 นะครับค่าพลังโจมตีก็ไม่ได้ด้อยนะก็อยู่กลางๆนะครับก็ไม่ได้ขี้เลวขี้เละของใส่ซุปเปอร์แลนะอ่ะมันมีร่างอีโวด้วยนะผมจะบอกให้เอ้ยร่างไฮบริดนะครับอ่ะไปดูดิมันไฮบริดอะไรอุ้ยไฮบริดกับแมงมอสว่ะวูดลี่แมงมอสนะครับมันก็จะออกมาเป็นอะไรอ่ะแมงมอสเทเรียนนะครับ เป็นแมงมอสเทเรียนน่ะคิดดูดิเป็นแรดที่มีงาดูอย่างเท่อะไปดูโอ้หูยดูเลือดดิ 8,446 นะครับกำลังโจมตี 1,500 กับ84นะครับอ่ะวุฒิตาดบเงินนี่เยอะมากเลย 352,236 ต่อ4ชั่วโมงนะครับโอ้4ชั่วโมง 350,000 ไม่รวยไม่เกิดก็ให้มันรู้กันไปนะครับเป็นร่างไฮบริดนี่ระดับม่วงทองวิบวับก็การ์ดแมงมอสมันเป็นการ์ดวิบวับไงเป็นการ์ดทองระดับ2นะครับวิบวับวิบวับวิบวับโอเคก็เกินมาเยอะละไป
ไปดูการต่อสู้ของมันนะครับว่ามันจะเป็นเช่นไรตอนนี้การต่อสู้ของสัตว์โลกล้านปีก็ยังไม่เปิดหรอกแต่ว่าผมก็จะตีในนี้ให้ดูนะครับ PVP นะครับ ซึ่ง PVP ของผมก็คืออันนี้ผมก็จะเข้ามานี้นะครับมันก็จะในนี้เปิดเราก็จะไม่ค่อยกากนะครับในเว็บสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ้ยหกเหลี่ยมดิไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมเขียวๆเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกตัวมันได้นะเพราะว่ามันเป็นไดโนเสาร์ปะทะสัตว์โลกล้านปีนะแรดก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาพระเอกของเราไปนะครับน่าจะไหวอยู่แล้วก็ใส่สกิลให้มันสกิลผมก็จะเอาเป็นลดเลือดแล้วก็เพิ่มเลือดทั้งให้เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมู่นะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามก็แล้วกันอ่ะไปลุยกันเลยนะครับดูที่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครจะแข็งแกร่งแค่ไหนมาเลยกูว่าแข่งจัดๆดูสิโอ้โหนานน่ะโอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะโอเคอย่างนี้ก็พอไหวอยู่นะพอได้อยู่ฮึบเนื้อลดเลือดหนึ่งนะให้เลือดมันน้อยลงแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเราอ่ะชึบเพิ่ม15เองว่ะมันลดพลังโจมตีเราอะเอื้อ18ลดเยอะฝ่านะครับเพิ่มเลือดตัวนั้นเข้าไปอีกโอ้โหจะแตกนะเบาเสียงหน่อยนะครับแล้วอันนี้ก็หุยเพิ่มดาเมจอีกโอ้โหตัวละร้อยเลยอะหดไปแล้วหดไปแล้วแต่ว่ามันก็แพ้ทางธาตุน้ำแข็งนะครับแต่ผมจะจัดการไอ้ธาตุพืชนี่ยังไงเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับผมต้องเอาตัวนี้ไว้ทนรับดาเมจไปก่อนนะครับนี่กันหนึ่งไว้ก่อนนะเพราะตัวนี้เลือดเยอะนะครับมาเลยนายก็มีแรดฉันก็มีแรดมาปะทะกันหน่อยเป็นไง มาเลยกีรัตโมเทเรียนนะครับควิดแล้วยังอยู่อ่ะเอาสองนะครับป้องกันสองไว้ก่อนนะครับ ไม่กล้าใส่ดิฉันมีเลือดตั้ง900 มาเลยกล้าไหมล่ะไม่โจมตีนะครับด้วยการที่มันไม่โจมตีนี่แหละตาหน้ามันก็จะมีมันมีเยอะเลยนะก็จะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันนะครับ มันก็กลัวตายเหมือนกันเรื่องของเรื่องนะครับกลัวผมเปลี่ยนมายับนะครับอะมามี3จะทำยังไงล่ะโจมตี1เก็บไป2โอเคทีนี้ฉันก็รู้แล้วโจมตี1เก็บไป2ใช่ไหมเอาลมยากกว่าเปลี่ยนแมงมอสดีกว่านะครับเอาแมงมอสลงมานะครับไม่ใช่แมงมอสดิมาตัวดอนนะครับถ้าผมโจมตีมันยังล้มมันไม่ได้นะผมก็จะเลือกที่จะป้องกัน1ป้องกัน1แล้วก็ทำอย่างนี้เอาสิตาหน้ามันมี4ผมตายแน่แล้วโดนโจมตี3ผมตายนะครับเนี่ยมันจะทำยังไงผมจะดูนะครับลืมไปเลยไม่งั้นป้องกัน2ดีกว่านะครับมาตัดสินใจกันใครจะอยู่ใครจะไปเอาเปลี่ยนตัวชะตากรรมก็ได้เปลี่ยนไปนะครับมันเหลือ3นะครับโจมตี1เหลือ2โอเคโจมตี1เหลือ2นะครับเรามี6นะครับเปลี่ยนตัวแน่นอนเอ้ยเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอมั้งไม่ต้องเปลี่ยนนะผมว่าไม่เปลี่ยนดีฟ้าเปลี่ยนชึบมันเหลือ2นะเราก็จะโจมตีถ้าโจมตีหมดเลยมันจะล้มมันได้ไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะครับเก็บไว้ดีกว่าเก็บสแต็กไว้ดีกว่าโจมตีหนึ่งอันแน่โอเคเล่นอย่างนี้ดีฟ้ามาเลยการใส่เมื่อไหร่เล็บยาวข้าไม่กลัวกันหรอกไปเลยโจมตี4โจมตี4โอ้โหคิดเป็นวันน่ะโถเอ้ยเหลือ3นะผมตายแน่ทีนี้โจมตี2ยังอยู่ทีนี้ล่ะมึงตายมันเหลือ1เองมันเหลือ1นะเสร็จแล้วแหมเล่นใส่ป้องกันเหมือนกันทีนี้ไม่รอดแน่จัดการมัน1 2 3ก็อยู่แล้วแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะตายซะไม่ได้กระทืบพื้นก็ยังด้องโอเคมาเลยเล็บๆยาวเลยยังไม่กวงนั่นผมมิ่งตัวใหญ่กว่าช้างอีกอะโอ้ยดูดิโดนเล็บมันแน่เลยอย่าไปกลัวป้องกันมัดตัวดันเพื่อเพื่อนเฮ้ยโหโชคดีจัดๆนะครับทำอย่างนี้นะครับไม่เปลี่ยนตัวด้วยเพราะว่าตัวนี้ดาเมจมากกว่านะครับ
เอาแล้วเข้าหนึ่งก็ยังดีโอเคแสดงว่ามันเก็บสแต็กไว้หนึ่งครับมาเลยมี5กล้าใส่แล้วสิใส่เข้ามาอย่าหยุดยั้งโอ้โหมันกรี๊ดด้วยชิบหายแล้วมาแล้วโอ้โหคิดนานมากไอ้คนนี้รอ3วันเอาไม่โจมตีอีกหืมเก็บไว้ทำไมเนี่ยนี่ไงเก็บไว้ป้องกันนะครับแต่ว่าก็ยังโดนโอเคโอ้มันไม่มั่นใจไงมันกลัวเราป้องกันเสียมาเลยมันมี6ทีเดี๋ยวมันใส่แน่ใส่มั้ยโจมตี6ทนไม่ไหวแล้วหนีอดใจไม่ไหวต้องโจมตายเลยมันตัวดอทเออจริงๆจะเอามาตัวดอทปาดก็ได้นะถ้าพูดถึงอ่ะแต่ว่าผมจะเก็บตัวแตกไว้ไงเรื่องของเรื่องนะโจมตี1โจมตี2ก็พอแล้วแล้วก็ป้องกัน1ป้องกัน2ต้องให้พระเอกเราได้ออกรุงตายซะนี่นะเรียบร้อยนกคุ้มนะเหมือนนกคุ้มป่ะเหมือนเหมือนกันนะดูดิมาเลยกล้าไหมนกคุ้มไม่กล้าเว้ยปีกเหมือนทั้งคาวเหมือนกันนะมันเหมือนมันคล้ายๆมังกรเหมือนกันนะเออถ้าพูดถึงปลาเทพก็มีนะอย่างนี้คือถ้าเราเปลี่ยนตัวมาใช้ไม้ตายเปลี่ยนตัวดีป่ะเปลี่ยนตัวนะปึ๊บนะเราก็ใช้ไม้ตายไปเลยนะลดพลังก็มีอีกโอเคแล้วก็ใช้ไม้ตายไปเลยนะผมว่านั่นไงเสร็จว้าตะโกนไปก่อนอุ้ยวิ่งวนน่ะวิ่งวนไหมฟิตเลยโอ้โหเอียงหน่อยแล้วก็ฟิตเลยนะโอ้โหโหดจริงๆเห็นนะบอกแล้วโอ้โหโหดจัดสิ่งที่อยากได้เลยก็คือการ์ดม่วงนะเฮ้ยแต่ว่าอย่างอื่นก็ดีหมดแหละในเนี้ยอาหารก็โอเคนะแต่ว่าผมไม่อยากได้อาหารเท่าไหร่นะครับดูอาหารมีต้อง38ล้านแล้วนะครับอาหารแต่ผมว่าในอนาคตต้องใช้เยอะมากๆแน่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็เหลือแค่5ล้านแล้วนะครับใช้แบบโคตรฟุ่มเฟือยอ่ะแบงค์เขียวก็เหลือไม่ถึง8,000แล้วนะครับมากดเอ้ยอาหารเยอะจัดจัดแต่โอเค15,000ก็โอเคนะอ่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาแบบว่าแค่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะหรือว่าจะต่อดีหรือว่าเราจะต่อแพ็คนี้ดีวะไม่ได้นานแน่ๆเลยดูสิโอ้โหตัวแต่ละตัวงั้นต่อไว้ก่อนก็แล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะเออหรือถ้าว่างยังไงก็ค่อยมานี่กันก็แล้วกันนะอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสนุกๆจากผมนะครับส่วนนี้ผมนายป้อยแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่